สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันในเกมที่12ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่อาร์เมเนียเบเลเฟลเปิดบ้านเสมอกับโวกบวกไป 2-2 ไบเออร์เลเวอร์คูเซนเปิดบ้านเฉือนเอาชนะโบคุม 1-0 ดอร์ทมุนด์เฉือนเอาชนะทางสตุตการ์ดไป 2-1 เวอร์เซมิเชนกันบาดถล่มกอยเดอร์เฟื้อ 4-0 ฮอฟเฟนฮาร์มเปิดบ้านเอาชนะไลป์ซิก 2-0 แล้วก็อูเนียนเบอร์ลินเอาชนะแฮตตาเบอร์ลินไป 2-0มันก็เลยทำให้ตลาดคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับ1ยังคงเป็นไบเยิร์นที่มี28คะแนนอันดับ2ตามมาติดกับดอร์ทมุนด์มี27แล้วอันดับ3ฟรายบวร์กมี22อันดับ4ไบเออร์เลเวอร์คูเซนมี21อันดับ5กับ6เป็นอูเนียนกับโวล์ฟสบวร์กมีทีมละ20อันดับ7กับ8เป็นไลป์ซิกกับโบรุสเซียมอนเชนเกลดบาร์กมีทีมละ18อันดับ9แล้วก็10เป็นฮอฟเฟนไฮม์แล้วก็มายครับเก็บไปทีมละ17อันดับ11โคโลนมี14อันดับ12กับ13เป็นโบกุ้งกับแฮตเทอร์เบอร์ลินมีทีมละ13อันดับ14แล้วก็15เป็นแฟรงก์เฟิร์ตกับอัลส์บวร์กมีทีมละ12อันดับ16สตุตการ์ดมี10อันดับ17เบเลเฟลมี9แล้วก็อันดับสุดท้ายกอยเดอร์เฟิร์ฟมีแค่1คะแนนเท่านั้นเองไปต่อที่ดาวซานูล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเลวันดอฟสกี้ที่ซัดไป14ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในวันที่21พฤศจิกาก็จะมีไฟร์บวร์กเปิดบ้านเจอแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็มายจะพบกับโคโลน